มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeกลับเข้ามาในช่วงที่2ค่ะในช่วงของ Wisdom Close Up นะคะวันนี้ค่ะทิติพลแย้มศรีนะคะก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรมาฝากกันแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีครับ Wisdom Close Up นวัตกรรมการเกษตรสัปดาห์นี้มีข่าวสารด้านการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับไปกันที่ประเทศบราซิลซึ่งกำลังตื่นตัวกันเป็นอย่างมากในด้านการเกษตรและสภาวะแวดล้อมโดยหลังจากการประชุมสหประชาชาติช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการบราซิลได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวโลกว่าจะลดปริมาณในการใช้ก๊าซที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกซึ่งคาดว่าจะลดลงได้ 43%ภายในปี 2030 และมีแผนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยการใช้แหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและแหล่งพลังงานที่สามารถหมุนเวียนใช้งานได้หลายครั้งแผนการดังกล่าวของทางบราซิลได้เริ่มดำเนินการต่อและทางการก็ได้ร่างแผนเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังซึ่งได้นำเสนอในเวทีสหประชาชาติ COP 21 ในช่วงต้นของเดือนพฤศจิกายนซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการเกษตรแล้วยังถือว่าบราซิลได้ดำเนินการตามแผนปฏิญญาสากลแห่งกรุงปารีสว่าด้วยเรื่องการควบคุมก๊าซที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกโดยมาแทนที่พิธีสารเกียวโตประธานาธิบดีหญิงแห่งบราซิลนางดิลมารุสเซฟได้กล่าวถึงเป้าหมายของการใช้พลังงานทดแทนว่าจะต้องเพิ่มปริมาณของพลังงานทดแทนให้ได้จากเดิมที่เคยทำได้เพียง 15% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็น 23% โดยเธอได้ตั้งเป้าไว้ว่าเป้าหมายนี้ต้องสำเร็จในปี 2030 ซึ่งหนึ่งในพลังงานทดแทนสำคัญของประเทศบราซิลคือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของบราซิลได้ออกมาเผยว่าในช่วงแรกของการใช้พลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าบราซิลสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำคิดเป็น 80% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศแต่ลดลงมาเหลือ 66% ในปี 2015ซึ่งปัญหาสำคัญที่ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงด้วยวิธีนี้คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งนอกจากจะทำให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงยังทำให้เกิดปัญหากับการเกษตรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบราซิลประสบปัญหากับภัยแล้งอย่างหนักอีกหนึ่งวิธีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศบราซิลคือพลังงานจากลมโดยถือว่าสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากซึ่งแม้ว่าตอนนี้พลังงานจากลมจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียง 3.7% คิดจากการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามทางการเชื่อว่าจะได้รับการพัฒนาและทำให้ผลิตได้ถึง 8% จากการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศภายในปี 2018 ส่วนวิธีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่เพิ่งได้รับการพัฒนาในช่วงไม่นานมานี้คือการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียง 0.01% เมื่อวัดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศบราซิลแต่ทว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องซึ่งมีปริมาณการใช้พลังงานประเภทนี้เพิ่มขึ้นถึง 207% ในช่วงปี 2013 ถึงปี 2015 ถึงแม้ว่าบราซิลจะใช้พลังงานทดแทนหลายภาคส่วนแล้วอย่างไรก็ตามบราซิลก็ยังเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดสภาวะก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ3ของโลกอยู่ดีโดยตามหลังจากอินเดียอันดับ2และสหรัฐอเมริกาอันดับที่1โดยปัญหาที่ตามมาทางตรงคือสภาวะความแห้งแล้งซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมากเพราะเกษตรคือชีวิตและชีวิตต้องพึ่งพาการเกษตรนวัตกรรมการเกษตรก็คือนวัตกรรมเพื่อการดำรงชีวิตนะครับติดตาม Wisdom Close Up นวัตกรรมการเกษตรได้ทุกวันพฤหัสบดีครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทิติพล แย้มศรีมากๆเลยค่ะที่ได้นำเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรมาฝากกันและในสัปดาห์หน้าก็ต้องมาติดตามกันเหมือนกันนะคะว่าทิติพลนั้นเขาจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเรามีอีกหนึ่งช่วงนะคะที่น่าสนใจนะคะคือ RSU Society ค่ะวันนี้เรามีเน็ตไอดอลมาพูดคุยกันด้วยใช่จะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่3ค่ะในช่วงของ RSU Society ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เรามีเน็ตไอดอลนะคะจะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะและวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะคะน้องกสิพงษ์ อัยราคมนะคะนักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะจะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอัดคลิปลงในโลกโซเชียลเรื่องราวนะคะนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยกับน้องกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติดใจนิดนึงน้องอ๋อยร่อยอะไรคืออ๋อยร่อยอธิบายมาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ชื่อหรอกแต่ว่าคือตอนแรกชื่อน้องออยแล้วตอนนี้หนูก็ได้ไปอยู่ในคลิปยอฟฟี่แล้วมันเป็นคลิปแรกที่หนูปรากฏตัวแล้วพี่อ๋อบักแกเดินเรียกหนูว่าอ๋อยคนก็เลยจำคาแรคเตอร์ตรงนั้นว่าเฮ้ยชื่ออ๋อยแน่ๆแล้วร่อยล่ะร่อยมันเหมือนมันก็มีคำสร้อยไงใช่สองพยางค์คือรอดคือชื่อพยางค์เดียวคืออ๋อยอย่างเดียวมันไม่ใช่ใช่ถ้าอ๋อยๆคือจำง่ายอ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นที่ติดหูของหลายๆคนเลยแล้วทุกคนเขาจะถามอะไรคืออ๋อยๆอ๋อยๆหมายความว่ายังไงวันนี้รู้แล้วว่ามันหมายความว่ายังไงเอาง่ายๆว่าพี่ทั้งสองคนก็ยังงงเหมือนกันว่าคือชื่อเล่นของน้องจริงๆหรือเปล่าโอเคค่ะแล้วทีนี้ต้องถามว่าทำไมถึงต้องอัดคลิปลงในโลกโซเชียลน่าจะเป็นความชอบมากกว่าคือตอนแรกอ่ะเราก็แบบตามพวกพี่ออฟฟี่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็อัดคลิปเราดูว่าเฮ้ยอยากทำบ้างอยากลองเล่นบ้างแอปนี้คืออะไรทำไมฉันต้องเล่นพอเล่นปุ๊บมันก็โอนะแสดงว่าพี่ออฟฟี่ก็คือแรงบันดาลใจของเราใช่ในการเล่นนั่นก็คือเน็ตไอดอลอีกหนึ่งคนซึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็ให้การติดตามอย่างมากดังมากแล้วตอนนี้น้องอ๋อยร่อยก็มีคนติดตามเยอะเหมือนกันนิดนึงครับกรีบกรุบกรีบนะคะมาพูดถึงเรื่องของคลิปตอนนี้เราทำคลิปมาโหหลากหลายทำมานานยังนานแล้วก็ถ้านับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนก็ตอนนี้เข้าปีที่3แล้วเข้าปีที่3คลิปไหนที่เรามีการโพสต์ในโซเชียลหรือว่าถ่ายทอดออกไปแล้วเรารู้สึกประทับใจที่สุดน่าจะเป็นคลิปที่สอนคนขึ้นรถไฟฟ้า MRT หรอทำไมอ่ะมันเป็นคลิปที่หนูสปีกภาษาอีสานล้วนตั้งแต่เปิดคลิปจนท้ายคลิปแล้วแบบว่าเปลี่ยนความคิดคนในเน็ตแบบว่าเพิ่งรู้ว่าเนี่ยคนอีสานมีคนน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเราอะเหรอไม่ถึงเพื่อนเราเอาผู้หญิงคนหนึ่งไปเขาบอกว่าเฮ้ยเพิ่งรู้คนอีสานทำไมน่ารักอีตุ๊ดคนนี้มันตลกเนาะอะไรอย่างงี้นี่หนูเหมือนตุ๊ดหรอตัวไหนบ้างที่หนูไม่เหมือนผู้ชายทุกตรงค่ะทุกตรงค่ะเต้ตุ๊ดเกลียดหนูเพราะอย่างที่ดูอันนี้อย่างจะเป็นช่วงของ iBasket ก็ที่ดูนะคะว่าพี่เอตอนนั้นออยเปิดดูอ่ะออยก็อยากรู้เอ๊ะคนชื่ออ๋อยร่อยนี่คืออะไรคือใคร มีการน้ำแข็งอ่ะพี่เอเยอะมากแล้วน้องอ๋อยร้อยบอกว่าถ้าใหญ่ขนาดนี้ก็คงกระแทกหัวแตกแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เขาทำจมูกอันนี้หนูทำแล้วหรอทำแล้วเน้นธรรมชาติค่ะไม่เน้นโปโอเคแต่พี่ว่าดูธรรมชาตินะไม่โปไม่บอกพี่ไม่รู้นะเนี่ยต้องอะไรที่เหมือนคะต้องอะไรที่เหมือนหน้าธรรมชาติขนาดนี้จริงหรือเปล่าเป็นคนแอนตี้ศัลยกรรมมากเลยตรงคมเข็มนี่กลัวมากแต่ถ้ามีหนูโอเคเอาละค่ะคลิปที่ประทับใจนะคะก็คือคลิปที่ไปเหมือนกับสอนคนขึ้นรถไฟฟ้า MRT เราก็ประทับใจมียอดคนวิวเยอะไหมไม่ต้องห่วงเลยค่ะยูไลท์สูบไปลงค่ะยูไลท์ก็สูบไปลงเรียบร้อยถ้าเป็นยูไลท์เนี่ยก็คือคนจะติดตามอยู่แล้วแล้วถ้ามีคลิปอะไรแปลกๆเด็ดๆเนี่ยหนูแปลกเหรอไม่แปลกที่หมายถึงว่าถ้ามันมีคลิปอะไรแปลกใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้จำได้ไหมเราถ่ายลงไปสักกี่คลิปแล้วอย่าถามเลยมันไกลมากหลักพันหรือหลักหมื่นหลักพันก็พอหลักพันก็พอแล้วจะทำให้ทะลุสถิติหรือเปล่าเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยหนูไม่ทำทะลุสถิติแต่หนูจะทำไปเรื่อยเพราะว่าทำเพื่อทุกคนไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเขามีคนติดตามหนูโอเคเล่นต่อค่ะจำไม่มีหนูก็ไปดูเศร้าแล้วจำความรู้สึกแรกกับคลิปแรกที่เราลงของตัวเองที่ไม่เกี่ยวกับพี่ออฟฟี่ละจำความรู้สึกนั้นได้ไหมพอมีคนมาวิวเรามีคนมาคอมเมนต์มาชื่นชมเรารู้สึกอย่างไงมันหนูสำหรับหนูว่าจะ1คนดู2คนดู1คนคอมเมนต์2คอมเมนต์หนูก็รู้สึกดีใจหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนดูเรานะเราต้องการมอบความสุขผ่านวิดีโอเนี่ยคนเขารับความสุขนั้นแต่คนเดียวต่างคนหนูก็ดีใจก็คือแค่มีคนมาสนใจเราเนี่ยเราก็โอเคแล้วแล้วทีนี้ต้องอยากจะถามนะคะว่าในการอัดคลิปเนี่ยเราใช้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยเข้าไปประกอบบ้างไหมคะใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงแรกที่อัดเนี่ยพูดจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะถ้าเกิดหนูอยู่ในคลิปหนูจะแบบสวัสดีค่ะมันจะช็อตมากตอนนี้พอได้มาเรียนที่มอลังสิตตัวปีหนึ่งเลยคือลงคือวิชาการพูดอาจารย์ตาเลยค่ะก็อาจารย์ก็จะสอนการพูดนะแล้วตอนนั้นหนูจำได้เลยวันแรกที่เรียนใช่ไหมแล้วก็ให้มาเล่าประสบการณ์ในชีวิตว่าดีใจเรื่องอะไรด้านบวกของเราด้านลบของเราขาหนูนี่แบบไปแล้วเต้นหนุกลัวมากหรอทั้งที่เราอัดคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วใช่แต่เราตื่นเต้นมากคราวนี้อาจารย์ก็เลยสอนเราว่ามันต้องอย่างนี้เฮ้ยพูดกับคนรู้เรื่องแล้วคราวนี้ดีใจมากคือง่ายๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พูดเร็วอยู่แล้วตอนแรกแต่พอมาเรียนเรื่องการพูดก็เลยทำให้เรามีทักษะในการพูดมากขึ้นสื่อสารกับคนแล้วคนก็สื่อสารกับเราตอบกลับอะไรก็แปลว่าเราสื่อสารให้เขารู้เรื่องแล้วใช่ค่ะลองย้อนไปดูนะไหมว่ายอดวิวของเราที่สูงที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ใช่สูงสุดเหรอมันไม่เอาคลิปแจกของเนาะเอาเป็นคลิปแบบว่าที่เราไม่เอาแจกของสิอันนั้นไม่มีแรงดึงดูดที่เราแนะนำสินค้าตอนนั้นได้ประมาณ200,000มั้ง200,000-400,000นี่แหละเป็นคลิปไอ้รีวิวที่ปลูกหนวดค่ะหนูจะปลูกหนวดเหรอลูกแล้ววันนั้นตอนนั้นหนูแบบหนูไม่สบายพี่เคยเลยว่ามึงกูต้องอัดคลิปแล้วอะมันกูอัพตอนบ่าย 3ตอนนั้นบ่าย 2แล้วหนูไม่สบายมากพี่หนูอัดหนูก็นั่งหนูนั่งเปื่อยมากอะแต่ว่าเอาพอลงปุ๊บคนคอมเมนต์คนแท็กเพื่อนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะเป็นคำพูดที่ว่า1มันแรงมันตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่อยากจะถามเกินเรารู้สึกยังไงตอนที่เขาบอกให้เรามาช่วยในเรื่องไปประชาสัมพันธ์เขาเรื่องปลูกหนวดใช่เราถามกับเขาไหมพี่เห็นอะไรในตัวหนูน้องเปลี่ยนคิ้วของน้องพี่รู้สึกว่าคิ้วน้องมันเข้มแล้วดูไม่มีการจกตาแล้วก็มันหนูเคยถูลงให้คนดูใครบอกว่าแต่งหน้าหนูเคยทำอย่างนี้ทุกคนจะคิดว่าเราเขียนคิ้วใช่แต่จริงไม่ใช่นะคะจริงถามจริงแม่รู้ยังแม่รู้ยังถามจริงเจ๊ที่หนูแมนบ้างโอเคเข้าใจกันค่ะและทีนี้เห็นว่ามีการทำคลิปเพื่อหารายได้เนี่ยทำยังไงอ่ะพี่สงสัยมันจะเป็นอารมณ์โฆษณาว่าเอ้ยมันมีสินค้านี้อยู่บนโลกนะเราก็เป็นตัวแทนให้เขารู้เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เวอร์ที่บอกว่าอ๋อตัวนี้กินตัวนี้คือมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเนี่ยมีสินค้าตัวนี้นะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เราสินค้ามาสินค้าต้องดีจริงแล้วเราต้องเคยเห็นรีวิวแต่ละสินค้านั้นจริงๆเราถึงรับมาเราก็ต้องรู้ว่าสินค้านั้นปลอดภัยจริงด้วยเพราะว่าสมมติเราไปรับมะม่วงซั่วเห็นแก่เงินอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายผู้บริโภคซื้อไปแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ยโดนด่าเต็มๆแน่นอนแต่ว่าที่ผ่านมามีที่เขาใช้ตามเราแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณเราบ้างไหมมีไหมก็มีแบบทักมาบ้างหนูได้ลองซื้อมาใช้แล้วนะคะมันเป็นอย่างที่พี่ว่าจริงๆคือลิปสติกจูบไม่หลุดเลยลองแล้วด้วย อะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วอย่างที่เราแบบโฆษณาเรื่องปลูกหนวดอ่ะมีคนเข้ามาแบบมีเยอะแล้วก็มีคนแชร์คลิปไปแท็กแฟนตัวเองบ้างที่รักใช้เธอไม่ชอบเลยเป็นที่รักเขียนคิ้วมึงไม่มีคิ้วไม่ใช่เหรอแซวแกะกัดเพื่อนตัวเองไปอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะแต่ครั้งนี้ว่าเวลาเรามีการอัดคลิปนะคะเราก็ลงสื่อโซเชียลแน่นอนเราเป็นคนดังนะเพราะว่าคนเขาก็ต้องจำได้โดยเฉพาะวัยรุ่นเหมือนกันเนี่ยเวลาออกไปไหนต่อไหนแล้วมีคนมาทักทายเราบ้างไหมลอยหรือเปล่ามีไหมมีครับช่วงหลังนี้เริ่มดีหน่อยคิดว่าปีแรกหนูเจออะไรตอนแรกหนูเกิดเป็นอ๋อยๆประมาณสิ้นปีพอเข้าสงกรานต์ปีต่อมาหนูเจอก็เลยย้อยมันเล่นหนูไปแล้วมันก็เอาน้ำสไลด์ลาสงกรานต์ตอนสงกรานต์ใช่แต่มันมีฟองเราก็เลยไม่รู้แล้วก็ลาแล้วก็เรารู้แล้วไงแล้วก็ขอบคุณจ้าเอาไปอีดอนไงขอบคุณจ้าแล้วล้างอะไรอย่างนี้แต่รอบๆหลังมาก็ว่าพี่อ๋อยหรือเปล่าคะจำได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างกรุบกริบครับค่ะแต่ว่าการเป็นคนดังนะคะเป็นเหมือนกับผู้นำเยาวชนก็ได้เพราะว่าเด็กๆเขาก็ดูผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เด็กๆแฟนคลับของเราเราเคยลองเช็คดูไหมว่าเขาอายุประมาณสักเท่าไหร่เด็กๆถ้าเด็กๆก็เคยเจอเล็กสุดก็ประมาณสักลูกอาจารย์อนุบาลอนุบาลอันนี้แปลว่าเฮ้ยเขาจะแยกแยะออกหรือเปล่าอะไรเป็นอะไรมันจะมีคลิปหนึ่งที่หนูใส่กางเกงเป็นเกงเก็บพุงเต้นกับเพื่อนแล้วคราวนี้หนูใส่เกงเก็บพุงแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตน้องคนนั้นก็เต้นตามน้องคนนั้นถามหน่อยเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเอาละสิอาจารย์ก็เลยว่าเต้นอย่างนี้มันไม่ถูกนะน้องเขาได้ตอบกลับว่าทำไมพี่อร่อยยังเต้นได้เลยเขาเต้นกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งด้วยที่เป็นกระเทยตัวใหญ่เหมือนกันอุ้ยอันนี้คือเด็กอนุบาลนะแต่เราก็ห่วงเขาเหมือนกันใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่ในหลายๆเรื่องแต่ว่าน้องก็ต้องแบบมีผู้ปกครองดูนิดนึงเนาะอะไรอย่างนี้ครับแล้วทีนี้เราจะมีการวางตัวหรือว่าจะสอนน้องๆยังไงคะเกี่ยวกับการดูคลิปอะไรแบบเนี้ยจริงๆถ้าเกิดเป็นเด็กๆหน่อยเนี่ยก็คือตัวคลิปหนูมันไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเสียหายหรือแรงมากแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่ว่าหนึ่งคำพูดอาจจะเราหลุดบ้างแรงบ้างใช่แล้วก็บางอันด้วยความที่หนูเป็นคนที่แปลกประหลาดแล้วก็กล้าในเรื่องที่คนเขาอายกันแต่หนูไม่อายไงก็อยากให้มีผู้ปกครองดูกับเขาหรือไม่ว่าแม่คะหนูดูพี่ออยแล้วแม่อันนี้ทำสมควรไหมคะมีการถามนิดหน่อยหรือว่าใครที่แบบว่าโตแล้วก็แยกแยะเนาะว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีไหมน่าจะไม่ดีก็คนแยะแยะจริงๆการอัดคลิปการแสดงตัวตนของเราบางทีมันก็อาจจะมีทั้งตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราเองนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราอัดคลิปไปแต่ละครั้งมันก็ต้องมีผลเสียหรือว่าผลดีตามมาด้วยเคยอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันกระทบกับเราแล้วมันไม่ค่อยดีไหมมันมีช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้เปิดตัวว่าเฮ้ยเป็นตุ๊ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้จักเกลื่อนมากก็มีมาเมนอีตุ๊ดอีกระเทยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็แบบพีคสุดรับไม่ค่อยได้เพราะตอนเด็กเราก็แบบว่าเฮ้ยนิ่งๆเงียบๆแล้วแบบพอมาโดนด่าอย่างเงี้ยรับไม่ได้แล้วก็ล่าสุดเต้นอยู่หลังตึก15เลยครับไปเต้นทำอะไรเป็นคลิปถอดเสื้อเต้นเพลงอยู่หน้ารถแล้วเพื่อนที่อยู่ในรถก็ตะโกนไปว่าพี่เฮ้ยรถหนูมองไปเนี่ยพี่แล้วอยู่ไรก็สูบไปลงอีกแล้วทุกคนก็ด่าเป็นกูขับรถชนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆสตอรี่การอัดมาคือเราอัดกับเพื่อนแล้วมีการเตรียมไว้แล้วแล้วช่องทางที่ลงเป็นช่องทางของเราเขาก็จะผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเอาลงโดนด่ายับเลยโดนยันแต่เราก็คนอื่นเอาไปดูด้วยเอาสูบไปด้วยเราก็ไม่รู้จะไปแก้ยังไงก็คือต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นเลยผลเสียก็มีผลดีล่ะผลดีก็เรามีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรามีกำลังใจแต่ว่าบางคนที่เล่นเนี่ยก็ไปยึดติดอะไรเกินไปมันก็ไม่สนุกใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้พอละจะเท่าไหร่ก็พอละแต่ขอให้มีรู้สึกทำอะไรแล้วมันมีมันก็โอเคมันเป็นกำลังใจในการเล่นพี่แล้วทีนี้เรามาถามถึงเรื่องของการเรียนบ้างกลัวมากเลยเรื่องนี้โอเคค่ะก็คือเรามีการอัดคลิปลงโซเชียลอะไรแบบนี้แล้วเรามีการเรื่องการเรียนของเราเนี่ยเราแบ่งเวลายังไงหนูจะเป็นคนที่แบ่งเวลาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่หลังๆมาเริ่มแบ่งไปแล้วด้วยความที่หนูแบบว่ารับงานโฆษณาลงคลิปอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะบีบถ้าหนูเอางานไปก่อนเอางานเรื่องเรียนไปก่อนสมมติต้องทำอยู่เนี่ยเฮ้ยต้องลงแล้วมึงเดี๋ยวกูมานะปีกไปอัดคลิปแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อมันเขาจะมีช่วงเวลาระบุให้เราใช่ไหมคะครับผมว่าเฮ้ยลงวันนี้นะบางทีเรานัดเองมันทำไม่ทันเลยพี่แต่ว่าก็อย่างที่รู้นะว่าบางคนจะมองว่ามหาลัยเราอะเฮ้ยมันเอกชนมันจะเรื่องเงี้ยบอกเลยนะว่าเรียนสนุกแล้วก็หนักจริงแล้วเรียนเราได้อะไรไปใช้จริงๆเรียนคือเรียนจริงๆใช่หนูเลยไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหากับการที่ต้องไปเสียเวลาในเรื่องทำงานแบ่งมาเรียนมันคุ้มกับการที่ได้รับค่ะนอกจากกิจกรรมนะคะการอัดคลิปลงโซเชียลของตัวเองแล้วมีเคยร่วมกิจกรรมอะไรกับทางมหาวิทยาลัยบ้างไหมคะมหาวิทยาลัยก็จะมีเป็นงาน ช่วยพี่ไอ้ใบเนียก็เป็นพิธีกรช่วยซึ่งตอนนั้นก็เริ่มพูดรู้เรื่องแล้วโอเคดีที่รับงานนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่แต่ว่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะมีช่วยรุ่นพี่ที่แบบว่าเอ้ยน้องมาช่วยพี่ไอเป็นสัมภาษณ์หน่อยหรือไม่ก็เป็นพิธีกรให้รายการพี่หน่อยอะไรเงี้ยในมอก็จะมีบ้างกลุ่มปิดไปค่ะค่ะและสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องออยๆนะคะหรือว่าน้องออยเนี่ยช่วยฝากอะไรนะคะถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่เขาจะติดตามเราติดตามได้ทางช่องไหนบ้างช่องทางไหนบ้างติดตามเป็นวอกเลยติดตามได้ทาง Facebook ก็ชื่อแมนมากกสิพงษ์ อัยราคมของแท้อีกละของแท้ต้องมีอ่อยหล่อยในวงเล็บนะคะแล้วก็ Instagram ก็ oltakuman ออยตะคุแมนหรืออยากแบบว่าส่วนคุยส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ที่กสิพงษ์ก็ KSIPNG 2 ครั้งนะคะคุยส่วนตัวก็ได้ดูแต่ไม่ตอบอ๋อแล้วค่ะวันนี้นะคะสัมภาษณ์ไปหัวเราะไปยิ้มไปนะคะมาสร้างสีสันให้กับเรามากๆเลยกับน้องอร่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าของWisdom Worldwideก็ยังมีข่าวสารจากต่างประเทศรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงของ Wisdom Worldwide ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะข่าวสารจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมหลายเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะพี่เอค่ะเริ่มต้นกันวันนี้นะคะคณะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยซัสเซกซ์นะคะเขาก็มีการออกมาบอกนะคะว่าคุณสมบัติเชิงเสพติดของคาเฟอีนเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างเดียวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีอิทธิพลต่อผึ้งด้วยละค่ะการวิจัยนะคะที่นำโดยนายแพทย์มาร์กาเร็ต คูวิลเลียนนะคะแห่งมหาวิทยาลัยซัสเซกซ์ก็แสดงให้เห็นค่ะว่าสาเหตุที่ผึ้งนั้นกลับมาวนเวียนตอมดอกไม้ดอกเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเพราะว่าดอกไม้นั้นมีการผลิตสารประกอบที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนขึ้นในน้ำหวานของพวกมันด้วยซึ่งคาเฟอีนนี้นะคะจะมีส่วนช่วยเสริมความจำในเรื่องของตำแหน่งของดอกไม้ได้อีกด้วยค่ะโดยการทดลองนะคะคณะนักวิจัยแห่งห้องปฏิบัติการเลี้ยงผึ้งและแมงสังคมหรือว่า LAS นะคะของมหาวิทยาลัยซัสเซกซ์นั้นก็ได้มีการติดตั้งดอกไม้ปลอมเอาไว้ซึ่งแต้มด้วยส่วนผสมของน้ำตาลซูโครสแล้วก็น้ำแล้วก็มี1ใบนะคะที่มีสารคาเฟอีนเนี่ยแต้มอยู่โดยผึ้งตัวเดิมนะคะซึ่งถูกติดเลขประจำตัวไว้ที่หลังเนี่ยก็จะกลับมาวนเวียนอยู่ที่ดอกไม้ดอกนี้หลายรอบโดยการทดสอบก็ถูกดำเนินการทั้งบริเวณด้านนอกของอาคารมหาวิทยาลัยและภายในรังผึ้งสังเกตการในห้องปฏิบัติการอีกด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่ว่าคาเฟอีนเนี่ยจะมีตอนแรกเนี่ยจะมีผลต่อมนุษย์แต่ตอนนี้มีอิทธิพลต่อผึ้งแล้วด้วยนะคะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะคะเขาก็ค้นคว้าอะไรใหม่ๆมาให้กับพวกเราเสมอๆเลยนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นข่าวเศร้านะคะแต่ว่าบนความเศร้าเนี่ยมันก็มีความพิเศษเกิดขึ้นด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของนักบินอวกาศค่ะที่มีการเป่าปีกสกอตนะคะบนสถานีอวกาศเพื่อที่จะไว้อาลัยให้กับเพื่อนของเขาที่ต้องเสียชีวิตกระทันหันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของเยลลินเกลนซึ่งเป็นนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติได้เป่าปีกสกอตที่มีการสั่งทำพิเศษเพื่อที่จะบรรเลงเป็นเพลง Amazing Grace เพื่อไว้อาลัยเพื่อนร่วมงานที่เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันค่ะนายลินเกรนได้บอกว่าตอนทราบข่าวว่าดร.วิกเตอร์เฮริสเป็นเพื่อนของเขานะคะซึ่งเป็นทั้งนักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เสียชีวิตในขณะที่มีอายุเพียงแค่48ปีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาและก็เพื่อนร่วมทีมค่ะตกใจแล้วก็เสียใจมากเพราะว่าพวกเขาเคยได้รับการอบรมกับดร.เฮริสซึ่งก็เป็นผู้ฝึกให้กับบริษัท Y Science ของสหรัฐสำหรับปีกสกอตที่มีการใช้เป่าในสถานีอวกาศนานาชาตินั้นผลิตขึ้นเป็นพิเศษโดยบริษัทแมคคัมลัมแบ็กพายตามคำขอของนายลินแกลนซึ่งต้องมีการนำติดตัวไปเพื่อที่จะใช้ฝึกซ้อมบนสถานีอวกาศด้วย ทางด้านของนายเคนนีแมคคราวซึ่งก็เป็นผู้ผลิตได้มีการบอกเอาไว้นะคะว่าได้รับการติดต่อให้มีการทำปีกสก๊อตเมื่อ2ปีก่อนค่ะเขามีการใช้พลาสติกซึ่งก็เป็นวัสดุเพราะว่ามีน้ำหนักเบาแล้วก็มีการทำความสะอาดที่ง่ายอย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วการเป่าปีกสก๊อตบนพื้นที่สูงหรือบริเวณที่มีออกซิเจนที่บางเบานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะแต่ว่านายแมคคราวบอกว่านายดุนแกรนมีความพยายามเป็นเลิศและเขาก็เชื่อว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่มีการเป่าปีกสก๊อตบนอวกาศค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเพื่อนผู้เสียชีวิตไปค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะช่างก่อสร้างชาวอียิปต์กลุ่มหนึ่งค่ะเขาก็ได้มีการนะคะสร้างสรรค์เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้นะคะให้กลายเป็นบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรูปร่างของบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมค่ะนายตีมูอัลทาดีดีนะคะกับทีมงานก่อสร้างของเขาได้ใช้เศษอิฐยางรถยนต์ที่ทิ้งแล้วนะคะแล้วก็มีขวดพลาสติกมาสร้างบ้านของเขาในย่านชานกรุงไคโรประเทศอียิปต์ค่ะโดยเขานะคะเริ่มต้นเมื่อ4ปีก่อนตัดสินใจมาซื้อที่ดินผืนหนึ่งนอกกรุงไคโรมาสร้างบ้านในฝันของเขาเองซึ่งโครงสร้างนะคะบ้านเนี่ยก็เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมีการลองผิดลองถูกต่างๆจนเขาและทีมงานนั้นสามารถจับทิศทางได้ถูกค่ะโดยนายอัลฮาดีดีนะคะก็เปิดเผยว่าแหล่งวัสดุก่อสร้างของเขามีให้เลือกมากมายทั้งตามไซต์งานก่อสร้างและตามร้านอาหารต่างๆที่ปกติจะพยายามกำจัดสิ่งของต่างๆทิ้งอยู่แล้วทำให้ตอนนี้เขามีบ้านขนาด2ห้องนอนค่ะบนที่ดินผืนนี้สร้างเสร็จแล้วก็ใช้ขวดพลาสติกนะคะประมาณ 3,000 ใบและนอกจากการสร้างด้วยขวดพลาสติกแล้วเนี่ยเขาก็ยังเก็บไม้ที่ลอยมาตามน้ำและแผ่นคอนกรีตมาใช้ในการสร้างบ้านของเขาด้วยค่ะนายอัลฮาดีดีนั้นก็กำลังต่อเติมบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านขนาดอย่างน้อย3ห้องนอนลงละครใต้ดินและสระว่ายน้ำโดยห้องต่างๆภายในบ้านจะเชื่อมต่อกันนะคะโดยด้วยทางเดินใต้ดินซึ่งเขานั้นก็หวังว่าจะสร้างบ้านในฝันของเขาหลังนี้ให้เสร็จภายในปีหน้าค่ะอยากเห็นแล้วว่านะคะว่าเสร็จออกมาสมบูรณ์แบบจะหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ว่าก็คงอลังการเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีโรงละครใต้ดินด้วยมีห้องนอนตั้ง3ห้องนอนนะตอนนี้มีแค่2ห้องตอนนี้กำลังแล้วก็มีการต่อเติมเพิ่มเติมอีกก็3ห้องนอนมีโรงละครใต้ดินเทียบกับบ้านหรูๆได้เลยนะพี่เอใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าที่สำคัญนะคะที่ก่อสร้างมาทั้งหมดเป็นขยะเหลือใช้ด้วยช่วยลดมลภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้บ้างพาไปเที่ยวกันบ้างนะคะพาไปเที่ยวที่เม็กซิโกค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีเทศกาลบอลลูนที่ตอนนี้คึกคักมากเลยล่ะค่ะประชาชนชาวเม็กซิโกค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะคะต่างพากันไปร่วมชื่นชมความสวยงามของบอลลูนยักษ์ราวๆ200ลูกเลยล่ะค่ะที่ตอนนี้กำลังลอยอวดโฉมอยู่บนท้องฟ้าภายในเทศกาลบอลลูนนานาชาติประจำปีครั้งที่14ที่เมืองลีอองในรัฐกวานาฮาวาโตซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเม็กซิโกค่ะความพิเศษของบอลลูนในเทศกาลนี้นั่นก็คือมีหลากหลายสีสันแล้วก็หลายรูปแบบทั้งบอลลูนโฆษณาและบอลลูนตัวละครจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่างทางด้านของ Darth Vader จาก Star Wars ค่ะรวมถึงบอลลูนตุ๊กตาแม่ลูกดกนะคะบอลลูนรูปช้างบอลลูนรูปนกเป็นต้นค่ะทางด้านของผู้เข้าร่วมงานรายหนึ่งนะคะมีการเปิดเผยว่าบอลลูนที่เขาชอบที่สุดนั่นก็คือบอลลูนที่อยู่ในรูปทรงของสปันบ๊อบนะคะนั่นก็คือเป็นการ์ตูนฟองน้ำสีเหลืองค่ะซึ่งลูกชายเขาก็ชอบเช่นเดียวกันโดยข้อมูลจากเว็บไซต์เทศกาลบอลลูนเม็กซิโกก็มีการระบุนะคะว่าตั้งแต่เริ่มการจัดงานเมื่อปี 2545 ที่ผ่านมาก็พบแล้วนะคะว่ามีผู้ที่เขามาเข้าชมเนี่ยถึง 2 ล้านคนเลยละค่ะซึ่งทางผู้จัดงานก็ได้มีการกล่าวว่าเทศกาลนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของเม็กซิโกไปแล้วล่ะค่ะอย่างตามภาพที่เราเห็นนี่คือผู้คนมากมายเลยทีเดียวนะคะที่ไปร่วมดูเทศกาลบอลลูนพี่ว่าเทศกาลบอลลูนมันไปมีมนต์เสน่ห์นะพี่ก็ชอบเหมือนกันแต่ยังไม่มีโอกาสไปในแถวๆบ้านเราที่ขึ้น ลูก2ลูกแต่ว่าที่อย่างภาคเหนือที่เชียงรายเขาก็จะมีจัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าในช่วงเวลาไหนเขาก็มีแบบหลายลูกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึง200กว่าลูกแบบนี้ค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะของรายการของเราซึ่งคุณผู้ชมนั้นก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะคะ2ช่องทางนั่นก็คือทาง Facebook ค่ะแล้วก็ YouTube เพียงเสิร์ชคำว่า Wisdom Station ก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์รวมถึงดูย้อนหลังได้อีกด้วยค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ